อันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นเทคนิคของการทำลายป่าคือถ้าเราเจอป่าแบบใหญ่ขนาดนี้ถ้าเรามานั่งขุดแบบทีละนิดทีละอันเนี่ยมันช้ามากมันเสียเวลานานมากนะฮะเนี่ยถ้าเราใช้ไม้ไอ้ขี้ขวาเนี่ยก็ขุดแบบเหมือนขุดหินนะตอกแตกตอกแตกเนี่ยมันช้าวิธีการคือใช้ระเบิดได้ตูมชุดเลยนะแต่ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปมันก็จะโดนตัวเองวิธีการนี้ก็ตูมง่ายสุดอีกวิธีนึงเวลาถ้าคุณเล่นไปถึงตรงที่มันมีโดนแล้วเนี่ยโดนสามารถตัดต้นไม้ได้นะครับตัดต้นไม้เก็บหินอันนี้ใช้โดนเก็บได้เร็วด้วยสะดวกด้วยง่ายขึ้นประหยัดเวลาไปได้เยอะครับเนี่ยตัดทีเดียวเรียบเลยนะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงก็มาฝากไว้นะครับใช้ง่ายๆนะครับ